หลายคนเนี่ยก็มีปัญหาไอเรื้อรังซึ่งหลังจากตรวจสุดท้ายเรามาเจอว่าเกิดจากภาวะกรดไหลย้อนนะฮะซึ่งมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างสวัสดีครับผมหมอวินัยนะครับผมจะสรุปประเด็นสาระสำคัญแล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคปอดและทางเดินหายใจที่ผมพบผู้ป่วยใน OPD หรือว่าใน IPD นะครับเอามาแลกเปลี่ยนกันฟังนะเพื่อให้เราเนี่ยมีความรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเวลาเข้าพบแพทย์จะได้คุยกันเข้าใจกันมากขึ้นทำให้การรักษาประสบความสำเร็จมากขึ้นนะฮะยินดีต้อนรับนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับหรือ Subscribe ใน Channel นี้ได้สำหรับกดไหลย้อนและไอเรื้อรังเนี่ยมีอะไรที่เราต้องรู้ความสัมพันธ์กันยังไงนะครับแล้วก็ผมจะสรุปประเด็นหัวข้อกลุ่มคนไข้นะฮะที่มาเจอผมทำยังไงที่เขาเนี่ยถึงจะเจอได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนจริงๆอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับการไอเรื้อรังเนี่ยมีหลายสาเหตุผมแนะนำนะครับเราอย่าเพิ่งวินิจฉัยเองนะครับบ่อยครั้งเราไปอ่าน Google มีอาการกรดไหลย้อนแล้วก็ไอเรื้อรังน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันเราก็เลยไปซื้อยาจากขายยามากินจริงๆเวลาคุณมาเจอหมอปอดหรือแพทย์ที่เขาดูแลเราเนี่ยเขาจะช่วยคุณในการหาสาเหตุไอเรื้อรังไอเรื้อรังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายสาเหตุนะฮะแต่ที่เราเจออยู่บ่อยๆก็มักจะเป็นไอเรื้อรังจากภาวะหลอดลมส่วนบนไม่ว่าจะเป็นจมูกอักเสบไซนัสอักเสบทอนซิลอักเสบเรื้อรังนะแพทย์เขาจะช่วยคุณหาสาเหตุพวกนี้2คือหรือคุณอาจจะเป็นหอบหืดแอบแฝงนะครับหรือ3คือเราสัมพันธ์กับการกินยาอะไรบางอย่างหรือเปล่าโดยเฉพาะยาความดันที่ทำให้คุณไอนะฮะหรือ4คุณมีจริงๆแล้วคุณมีปัญหาอย่างอื่นในปอดคุณมีจุดมีก้อนมีอะไรดังนั้นไอเรื้อรังของเราเนี่ยถึงแม้คุณจะมีอาการกรดไหลย้อนผมแนะนำว่าคุณปรึกษาแพทย์ก่อนว่าไอเรื้อรังเราเนี่ยไม่ใช่เป็นอย่างอื่นนะอธิบายจากกรดไหลย้อนอย่างเดียวเพราะอะไรฮะเพราะก็จะมีคนไข้ที่กินแต่ยากรดไหลย้อนผ่านไป 2-3 เดือนไม่ดีขึ้นพอมาเจอแพทย์เป็นไงฮะเราเจอว่าเป็นอย่างอื่นแล้วก็เสียเวลาไปตั้ง3เดือนเห็นไหมฮะสุดท้ายทำให้โรคเดิมที่เขาเป็นเนี่ยแย่ลงคือพวกคุณต้องเข้าใจว่าในชีวิตจริงเนี่ยบ่อยครั้งไม่ได้เป็นแค่โรคเดียวมันอาจจะมี2เรื่องในเวลาเดียวกันเทคโฮมอันที่1หรือว่าข้อสรุปอันที่1คือถึงแม้คุณจะมีอาการกรดไหลย้อนก็ตามอย่าเพิ่งด่วนวินิจฉัยว่าไอเรื้อรังของเราเกิดจากกรดไหลย้อนปรึกษาแพทย์ของคุณหรือหมอปอดใกล้บ้านให้เขาช่วยหาสาเหตุถ้าหาสาเหตุไม่เจอก็จบโชคดีไปก็อธิบายว่าไอเรื้อรังของคุณน่าจะมาจากกรดไหลย้อนโอเคนะครับผู้สูงอายุนี่ก็มักจะไอเรื้อรังนะครับแล้วก็หนึ่งในสาเหตุก็คืออาจจะมีจากยาความดันใช่ไหมครับยาความดันบางตัวก็ทำให้ไอเรื้อรังได้นะฮะสามคือเวลาเราไอเยอะๆเนี่ยมันจะมีภาวะกรดไหลย้อนได้อยู่แล้วนะครับเหมือนในเด็กนะฮะเคยเห็นไหมฮะเด็กเวลาไอเยอะๆก็จะแหวะมาผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุไม่ต่างกันเลยนะครับเวลาเขาไอเยอะๆมากๆบางคนฉี่เล็ดฉี่ราดบางคนเนี่ยอาหารขย้อนขึ้นมานะเขาก็เข้าใจว่าจริงๆเขาเป็นกรดไหลย้อนจนทำให้ไออันนี้แพทย์จะเป็นคนช่วยในการวินิจฉัยนะครับอย่าเพิ่งวินิจฉัยเองสิ่งที่เราต้องรู้ในฐานะประชาชนก็คือ1ไอเรื้อรังมีมากกว่า1สาเหตุ2บางครั้งเราอาจจะมีไอเรื้อรังสาเหตุอื่นร่วมกับภาวะกรดไหลย้อนนะครับ3เมื่อไหร่ที่เรารักษาแบบกรดไหลย้อนแล้วอาการไอไม่ดีขึ้นยิ่งต้องรีบปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะหมอปอดหรือหมอทางเดินหายใจให้เขาช่วยหาสาเหตุนะครับ4ก็คือบางคนเนี่ยไอเรื้อรังโดยที่ไม่มีอาการกรดไหลย้อนก็ได้นะครับแต่สุดท้ายเป็นจากกรดไหลย้อนเรารู้อยู่แล้วเวลาไอมนุษย์ไอจากสาเหตุจมูกจากหูจากคอจากปอดจากหลอดลมได้อีกหนึ่งสาเหตุคือหลอดอาหารหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับหลอดอาหารเองเนี่ยเวลาบีบหรือเวลาหดเกร็งเนี่ยก็กระตุ้นให้มนุษย์เราไอได้มีการศึกษามีการพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเมื่อไหร่ที่หลอดอาหารเรามีภาวะกรดมากขึ้นนะหรือมีอาหารหรือมีการหดเกร็งเนี่ยจะกระตุ้นให้มนุษย์ไอขึ้นมากขึ้นนะที่เราต้องรู้เกี่ยวกับภาวะกรดไหลย้อนกับไอเรื้อรังอันที่1คนไข้ที่มีอาการกรดไหลย้อนอาจจะมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังได้นะครับอยากให้รู้ว่าไอเรื้อรัง
หนึ่งในสาเหตุเกิดจากกดไหลย้อนดังนั้นการรักษาต้องรักษากดไหลย้อนถึงไอเรื้อรังจะหายโอเคนะครับ2บ่อยครั้งคนไข้ไม่มีอาการกดไหลย้อนก็เป็นไปได้แต่มาด้วยเรื่องอาการไอเรื้อรังที่เกิดจากกดไหลย้อนอ้าวแล้วหมอจะวินิจฉัยยังไงล่ะคนไข้ไม่มีอาการเลยแต่สุดท้ายหมอไปวินิจฉัยว่าไอจากกดไหลย้อนก็แน่นอนครับปกติคนไข้แนวนี้หมอที่จะช่วยในการวินิจฉัยเนี่ยเขาต้องไล่หาสาเหตุว่าไอเรื้อรังจากคนไข้รายนี้น่าจะเป็นจากอะไรอย่างที่ผมบอกนะฮะก็ต้องมานั่งไล่ไอจากหลอดลมส่วนบนไอจากยาไอจากควันบุหรี่ไอจากบุหรี่ไอจากฝุ่นไอจากภูมิแพ้ไอจากโรคปอดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายไล่ไปเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องให้หมอทางเดินอาหารช่วยส่องกล้องเข้าไปดูนะผมก็มีหลายรายนะครับไล่หรือลองรักษาแบบสเต็ป1สเต็ป2แล้วไม่ดีขึ้นนะรักษาแบบภูมิแพ้แล้วรักษาแบบหลอดลมอักเสบแล้วคนไข้ก็ยังไอก็ลองปรึกษาหมอทางเดินอาหารดูแล้วบอกว่าเนี่ยครับคนไข้ไม่มีอาการกดไหลย้อนนะครับแต่ว่าเราลองรักษาไอเรื้อรังหลายสาเหตุแล้วไม่ดีขึ้นอยากจะให้ช่วยดูว่าคนไข้มีกดไหลย้อนแอบแฝงอยู่หรือเปล่าคุณหมอเขาก็ส่องกล้องเข้าไปดูก็พบลักษณะหลอดอาหารที่แดงอักเสบตัดชิ้นเนื้อออกมาเข้าได้กับภาวะกดไหลย้อนนะฮะการรักษาก็เข้าประเด็นนั้นคนไข้ที่วินิจฉัยว่าไอเรื้อรังจากกดไหลย้อนเราทำไงดี1ต้องเข้าใจว่ายาเนี่ยไม่ค่อยได้ช่วยนะครับ2ผลการรักษาเนี่ยใช้เวลาอาการไอใช้เวลาบางคนนะฮะ3เดือนกว่าจะดีขึ้นนะไม่ใช่ทุกคนนะฮะกินยาอาทิตย์2อาทิตย์ดีขึ้นบางคนใช้เวลาถึง3เดือนงั้นใช้เวลานาน3การรักษาเนี่ยขึ้นอยู่กับการปรับพฤติกรรมเป็นหลักนะฮะคนไข้ที่รักษาหายสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยใส่ใจในการปรับพฤติกรรมนะฮะพฤติกรรมก็คืออะไรคุมน้ำหนักคุมอาหารนะครับนอนหัวสูงอาหารที่กินก็เว้นช่วงนะฮะเวลาเข้านอนอย่างน้อย3ชั่วโมงจะไม่กินข้าวละนะครับเวลานอนก็นอนหัวสูงนะฮะเวลากินก็หลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นให้มีกรดไหลย้อนไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ช็อกโกแลตลองไปหาอ่านได้มีเยอะเลยครับนะฮะต่อไปคือการลดน้ำหนักสำคัญมากนะครับกดไหลย้อนไอเรื้อรังเราเจอในผู้ป่วยที่น้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนนะครับอันนี้ถ้าเราลดน้ำหนักได้อาการกดไหลย้อนดีไอก็จะดีตามมานะครับงั้นการรักษาถามว่ามียาไหมมีครับปกติเราก็ให้ยานะถ้าคนไข้ที่มีอาการของกดไหลย้อนเช่นแสบทรงอกแสบลิ้นปี่เนี่ยเราให้ยาลดกรดนะครับแต่ถ้าคนไข้ไม่มีอาการการกินยาลดกรดอาจจะไม่ช่วยนะครับอาจจะเป็นโทษด้วยซ้ำในบางรายนะครับดังนั้นปรึกษาแพทย์ของเราเนี่ยผลการรักษาส่วนใหญ่ดีนะครับถ้าคนไข้ปรับพฤติกรรมส่วนใหญ่ดีนะครับแต่ถ้ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นแน่นอนครับเราก็ปรึกษาหมอทางเดินอาหารซึ่งจะต้องมีขั้นตอนการต่อไปเขาก็ต้องไปหาว่าไอ้ที่กดไหลย้อนของคนไข้เนี่ยจริงๆมีอย่างอื่นแทรกไหมเช่นหูรูดย้ายตำแหน่งหูรูดเกร็งนะฮะหรือว่ามีภาวะเนื้อยืดเจริญผิดปกติมีหลายสาเหตุเลยฮะที่ทำให้คนไข้กดไหลย้อนได้นะฮะซึ่งอันนี้อาจจะต้องส่องกล้องหรือมีการใส่สายวัดกรดวัดอะไรจะมีสเต็ปนะฮะบางรายจะต้องผ่าตัดด้วยซ้ำนะครับก็สุดท้ายต้องการจะย้ำนะครับล่าสุดผมก็เจอคนไข้คุณป้าคนหนึ่งไอมา6ปีก็อายุประมาณ80ไอมา6ปีนะครับรักษาจนรู้สึกแกเบื่อละแกไม่อยากรักษาละแต่จะช่วงโควิดเนี่ยลูกสาวคนนึงไปนอนอยู่กับแกแล้วสังเกตว่าแกไอเยอะมากเลยกลางคืนเขาก็พามาตรวจผมก็ซักประวัติอย่างที่บอกเราก็ซักไล่ว่าคุณป้ากินยาอะไรหรือเปล่ามีลักษณะไอเข้าได้กับยังไงมีการติดเชื้อเลือดลังไหมหอบหืดไหมอะไรเงี้ยตามสเต็ปส่งไปเอ็กซเรย์เนี่ยสิ่งที่เจอคือกระเพาะอาหารเลื่อนขึ้นมาอยู่ในช่องอกนะฮะภาษาไทยเราเรียกกระเพาะเลื่อนหรือไส้เลื่อนนะครับไฮโตเฮอร์เนียนะซึ่งคุณป้าคนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วกินยารักษานะครับปรับพฤติกรรม2อาทิตย์หายดีเลยครับหายเกือบ 100% เลยนะครับจากคนคนหนึ่งที่ไอมา6ปีนะฮะอันนี้ก็แค่ยกตัวอย่างนะครับแต่คุณป้าคนนี้ยังต้องนัดติดตามอยู่เพราะว่าลักษณะไส้เลื่อนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเยอะนะครับก็สำหรับใครที่อยากรู้นะครับปกติกระเพาะจะอยู่ในช่องท้องจริงไหมครับแล้วก็ช่องท้องกับช่องอกจะแบ่งกันด้วยกระบังลมกระบังลมก็จะมีรูนะฮะรูเนี่ยมันจะมีหูรูดอยู่นะฮะเมื่อไหร่ที่เราแก่ตัวเข้าหรือด้วยหลายๆสาเหตุหูรูดนี้มันยาน
กระเพาะมันก็จะปิ้นขึ้นมาถ้าปิ้นแค่กระเพาะก็อาจจะเป็นแค่เกรดหนึ่งนะการปิ้นมันมีหลายระดับ1ถึง4ถ้าปิ้นทั้งกระเพาะทั้งหูลูดแล้วก็ทั้งอวัยวะอื่นมันก็หนักมากขึ้นเรื่อยๆนะพวกระยะหลังๆเนี่ย2 3 4อาจจะต้องใช้การผ่าตัดช่วยนะฮะแต่ถ้าจะเป็นแค่ระยะ1ก็ใช้ยาก็เอาได้อยู่คุณป้านี้เบื้องต้นก็ใช้ยาก็เอาได้อยู่แต่คิดว่าอนาคตต้องติดตามนะครับเพราะมันมีความเสี่ยงนะครับก็นี่ก็คือยกตัวอย่างนะให้ดูว่าคนคนหนึ่งที่ไอมาต้อง6ปีนะลำไส้เลื่อนหรือกระเพาะปิ้นขึ้นมาเนี่ยหรือไฮเทลเฮอร์เนียนะเจอเยอะนะครับในผู้สูงอายุเจอไม่น้อยเลยนะครับปีหนึ่งผมว่าผมเจอ 5-6 รายได้แล้วมักจะเจอในผู้สูงอายุนะฮะ80 70 80เนี่ยเจอบ่อยเลยที่มาด้วยเรื่องไอเรื้อรังแต่โชคดีพวกนี้ปรับพฤติกรรมรักษาหายง่ายนะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครคิดว่ามีคำถามอะไรก็ทิ้งคำถามไว้ได้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ